รวมพลังช่วยกันงดเหล้าครบพรรษาจากสสส6:13 นะครับกลับมาอยู่ด้วยกันในรายการทันข่าวเช้าครับสำหรับช่วงข่าวต่างประเทศวันนี้นะครับเริ่มต้นกันด้วยเหตุระเบิดฆ่าตัวตายที่เกิดขึ้นที่ศูนย์การเรียนของชาวชีอะในกรุงคาบูของอัฟกานิสถานนะครับเบื้องต้นมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย48รายครับนายวาฮิดมัชโรโฆษกกระทรวงสาธารณสุขของอัฟกานิสถานเปิดเผยว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุระเบิดฆ่าตัวตายที่ศูนย์การเรียนของชาวชีอะในกรุงคาบูลเมื่อวานนี้อยู่ที่48รายและมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ67คนเขากล่าวได้ว่ายอดผู้เสียชีวิตดังกล่าวยังคงไม่ใช่ตัวเลขสุดท้ายและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอีกโดยเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลนะครับว่าเหตุระเบิดนั้นพุ่งเป้าไปที่อาคารของเอกชนในย่านของชาวมุสลิมชีอะซึ่งเต็มไปด้วยวัยรุ่นชั้นมัธยมศึกษาที่กำลังเรียนพิเศษเพื่อเตรียมสอบเข้าชั้นมหาวิทยาลัยตำรวจเองก็ระบุว่าคนร้ายที่ก่อเหตุได้เดินเข้าไปยังศูนย์การเรียนดังกล่าวในขณะที่กำลังมีการเรียนการสอนอยู่และลงมือจุดชนวนเข็มขัดระเบิดที่เขาสวมอยู่ครับหลังจากเกิดเหตุนะครับตอนนี้เนี่ยยังไม่มีกลุ่มใดออกมาอ้างว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังนะครับซึ่งบางฝ่ายก็ไปกล่าวโทษกลุ่มของรัฐอิสลามหรือว่า IS ที่เคยก่อเหตุลักษณะนี้มาแล้วขณะที่กลุ่มของตอลิบานเองที่เคยโจมตีหน่วยงานรัฐบาลและก็กองทัพเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนก็ออกมาปฏิเสธบอกว่าไม่เกี่ยวข้องเช่นเดียวกันนะครับการโจมตีครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นในขณะที่รัฐบาลอัฟกานิสถานเนี่ยกำลังเผชิญแรงกดดันอย่างหนักจากกลุ่มตอลิบานที่ก่อเหตุโจมตีในเมืองของกัสนีนะครับเป็นเวลา5วันจนทำให้มีผู้เสียชีวิตเนี่ยหลายร้อยคนรวมทั้งพลเรือนแล้วก็เจ้าหน้าที่ความมั่นคงด้วยนะครับจากอัฟกานิสถานพาคุณผู้ชมไปที่อิตาลีนะคะหลังที่เกิดเหตุการณ์สะพานถล่มลงมาล่าสุดนายกรัฐมนตรีก็ได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนะคะขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของอิตาลีออกมาเปิดเผยว่าอาจจะมีการเพิกถอนสัมปทานของผู้ที่ดูแลสะพานแห่งนี้ค่ะเมื่อวานนี้นายยูเซเป้กอนตินายกรัฐมนตรีของอิตาลีได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่เกิดเหตุสะพานมอเตอร์เวย์ถล่มในเมืองเจนัวที่มีผู้เสียชีวิต39รายขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงค้นหาผู้รอดชีวิตทางด้านรัฐมนตรีของอิตาลีได้ออกมาเรียกร้องให้ยกเลิกสัมปทานแก่บริษัทที่ดูแลมอเตอร์เวย์ดังกล่าวรวมถึงจ่ายค่าเสียหายและก็ค่าชดเชยให้กับประชาชนสะพานโมรันดีมีความยาว 1.2 กิโลเมตรนะคะมีอายุกว่า50ปีแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของมอเตอร์เวย์สาย A10 ที่เชื่อมระหว่างเมืองเจนัวของอิตาลีและทางภาคใต้ของฝรั่งเศสสะพานแห่งนี้เกิดการพังถล่มลงมาเป็นระยะทางกว่า80เมตรในระหว่างที่เกิดพายุฝนเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและมียานพาหนะหลายสิบคันตกลงไปในแม่น้ำทางรถไฟและโกดังสินค้าที่อยู่ด้านล่างทางการท้องถิ่นระบุว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตตอนนี้เพิ่มขึ้นเป็น39รายจากเมื่อช่วงเช้าของเมื่อวานนี้โดยสามารถระบุอัตลักษณ์ได้แล้ว37คนผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3คนเป็นเด็กนะคะและมีการประกาศไว้อาลัยนานถึง2วันส่วนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ16คนยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลในจำนวนนี้12รายมีอาการสาหัสค่ะส่วนประชาชนกว่า440คนต้องถูกอพยพออกจากพื้นที่ทางด้านนายดานิโลเทนิเนลลี่นะครับเป็นรัฐมนตรีคมนาคมของอิตาลีเนี่ยก็ได้เดินทางไปยังที่เกิดเหตุเมื่อวานนี้แล้วเขาก็บอกว่าบริษัทผู้บริหารสะพานออโตสตรัตเนี่ยจะต้องจ่ายค่าสร้างสะพานใหม่ทั้งหมดรวมถึงค่าปรับจำนวนมหาศาลอย่างไรก็ตามทางบริษัทระบุว่าได้ทำการตรวจสอบสภาพสะพานอย่างละเอียดถี่ถ้วนและสม่ำเสมอก่อนเกิดเหตุครั้งนี้นะครับโดยได้รับการรับรองจากสถาบันและก็บริษัทชั้นนำด้านการทดสอบและก็ตรวจสอบแล้วทางด้านบริษัทอ้างว่าอย่างนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยนายโทนิเนลลี่ก็ระบุว่าเขาได้เริ่มกระบวนการเพิกถอนสัมปทานของออโตสเตรทและได้เรียกร้องให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทนี้ลาออกแล้วส่วนนายแมตเตโอซาบินีนะครับรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีมหาดไทยเนี่ยก็กล่าวว่าบริษัทเอกชนที่ดูแลสะพานมีรายได้จากการเก็บค่าผ่านทางหลายพันล้านยูโรแต่กลับไม่นำเงินไปทำสิ่งที่ควรทำจึงสมควรถูกเพิกถอนสัมปทานครั้งนี้ครับตอนนี้ทุกสายตาก็จับตาไปที่บริษัทเอกชนที่มีการดูแลสะพานแห่งนี้นะฮะแต่ก็มีการพูดถึงว่าเอ๊ะก่อนหน้านี้หลายปีเนี่ยมันมีการเตือนอยู่แล้วว่าสะพานแห่งนี้มันไม่แข็งแรงทั้งจากวิศวกรทั้งจากหน่วยงานต่างๆแต่ว่ากลับไม่มีการทำอะไรนะครับค่ะครับ
อ่ะตอนนี้ต้องขอขอบคุณนะครับล่ามภาษามือก่อนนะครับขอบคุณอาจารย์อุบลชินบุตรด้วยนะครับขอบคุณครับครับไปดูเรื่องของน้ําท่วมกันหน่อยฮะน้ําท่วมก็ที่สหรัฐตอนนี้นะครับโดยเฉพาะทางด้านของตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยนะครับกําลังเผชิญกับน้ําท่วมหนักทีเดียวนะครับนี่แหละฮะที่รัฐนิวเจอร์ซีย์ของสหรัฐนะครับมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินน้ำท่วมในบางพื้นที่เมื่อวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นนะครับเนื่องจากการประเมินว่าฝนที่ตกลงมาอย่างหนักต่อเนื่องเนี่ยอาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อประชาชนโดยรัฐนิวเจอร์ซีย์นะครับเผชิญกับฝนที่ตกลงมาอย่างหนักต่อเนื่องนานกว่า72ชั่วโมงนะครับจนทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่ตั้งแต่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเหตุน้ำท่วมเนี่ยเกิดขึ้นหลังจากฝนตกลงมาอย่างหนักติดต่อกันเป็นเวลานานหลายวันในพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐโดยสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของสหรัฐนั้นออกมาเตือนนะครับว่าในบางพื้นที่อาจจะมีฝนตกหนักจนทำให้น้ำท่วมเนี่ยสูง10เซนติเมตรสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของสหรัฐยังประกาศเตือนน้ำท่วมในพื้นที่ของเมืองเบอร์มิงแฮมรัฐนิวยอร์กใกล้กับรัฐเพนซิลเวเนียแล้วก็รัฐนิวเจอร์ซีย์น้ำท่วมฉับพลันในรัฐนิวยอร์กนะครับได้มีการพัดถล่มสะพานรวมทั้งพัดพาเอาซากปรักหักพังไหลเข้าท่วมท้องถนนและก็ยานพาหนะนะครับตอนนี้ก็ทำให้ประชาชนบางส่วนเนี่ยต้องติดค้างอยู่ภายในบ้านแต่ยังไม่มีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตแต่อย่างใดนะครับประชาชนที่ติดค้างอยู่ในบ้านเนี่ยนะคะตอนนี้ทางการก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกไปช่วยเหลือแล้วขณะที่ตอนนี้มีการสั่งอพยพผู้คนออกจากพื้นที่น้ำท่วมด้วยเรือด้วยนะคะนอกจากนี้นายแอนดรูว์คูโอโมซึ่งเป็นผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในหลายเคาน์ตี้รวมไปถึงพื้นที่ที่อยู่ติดกับรัฐเพนซิลเวเนียด้วยนะคะหลังจากที่เขาได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบความเสียหายส่วนที่รัฐเพนซิลเวเนียก็เกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ตอนกลางแล้วก็ตะวันออกของรัฐตั้งแต่เมื่อวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นทำให้ตอนนี้ต้องปิดถนนหลายสายแล้วก็เร่งช่วยเหลือผู้คนเป็นจำนวนมากค่ะครับครับนอกจากภัยพิบัติที่ตอนนี้สหรัฐกำลังเจอนะฮะตอนนี้เนี่ยอีกเรื่องนึงที่กำลังดังในสหรัฐเลยก็คือเรื่องที่อัยการเขามีการเปิดเผยออกมาว่าจากการสอบสวนนานกว่า2ปีแล้วเนี่ยพบว่ามีบาทหลวงมากกว่า300คนนะครับที่ได้ล่วงละเมิดทางเพศเด็กๆกว่า70ปีที่ผ่านมาซึ่งในช่วง70ปีที่ผ่านมาพบว่ามีเด็กที่ถูกล่วงละเมิดอย่างน้อยกว่า 1,000 คนครับอัยการรัฐเพนซิลเวเนียของสหรัฐนะครับระบุว่าบาทหลวงนิกายโรมันแคทอลิกได้ทำการล่วงละเมิดทางเพศเด็กมากกว่า 1,000 คนตลอดช่วงเวลากว่า70ปีและมีการปิดปากเหยื่อด้วยการอ้างถึงความศรัทธารวมไปถึงมีการปกปิดเรื่องดังกล่าวอย่างเป็นระบบโดยกลุ่มบาทหลวงนะครับรายงานจำนวน884หน้าที่เปิดเผยโดยนายจอร์จชาพิโรเป็นอัยการรัฐเพนซิลเวเนียหลังจากการสอบสวนนาน2ปีก็ระบุว่ามีบาทหลวงจำนวน301คนที่ล่วงละเมิดทางเพศเด็กบาทหลวงบางคนเสียชีวิตไปแล้วบางกรณีก็เกิดขึ้นนานจนเกินกว่าที่มันจะฟ้องร้องเป็นคดีความได้ขณะนี้มีบาทหลวงเพียงแค่2รายที่อยู่ระหว่างการส่งฟ้องเพื่อดำเนินคดีนะครับการแถลงของอัยการนะครับก็มีการรวบรวมภาพของเด็กที่ถูกจับแต่งตัวแล้วก็ถูกล่วงละเมิดทางเพศโดยบาทหลวงซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเป็นการอ้างอิงจากเอกสารที่ถูกเก็บไว้อย่างลับๆโดยเขตสังคมณฑลซึ่งมีคำสารภาพของบาทหลวงที่ถูกเขียนด้วยลายมืออีกด้วยผลการสอบสวนของคณะลูกขุนใหญ่นะครับพบว่ามีเด็กมากกว่า 1,000 คนเคยตกเป็นเหยื่อการล่วงละเมิดทางเพศของบรรดาบาทหลวงใน6เขตสังคมณฑลในรัฐเพนซิลเวเนียและเชื่อว่าจำนวนของเหยื่อที่แท้จริงทั้งที่บันทึกหายสาบสูญแล้วก็ไม่กล้าที่จะเปิดเผยตัวตนน่าจะมีจำนวนหลายพันคนครับครับในเอกสารนี่นะครับยังระบุว่าเหยื่อน่ะมีตั้งแต่เด็กหญิงเด็กชายแล้วก็วัยรุ่นที่ถูกปิดปากโดยผู้นำศาสนาจักรนะครับซึ่งเลือกที่จะปกปิดผู้ที่กระทำความผิดและก็สถาบันทางศาสนาทางด้านของนายชาปิโรนะครับซึ่งกล่าวว่านี่เป็นรายงานเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศในคริสตจักรคาทอลิกที่มันอื้อฉาวแล้วก็ซับซ้อนที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐโดยรูปแบบการกระทำการอื้อฉาวนี่ก็คือล่วงละเมิดปฏิเสธและปกปิดนะครับคณะลูกขุนใหญ่ในรัฐเพนซิลเวเนียเนี่ยได้มีการสัมภาษณ์พยานจำนวนหลายสิบปากและก็ไปตรวจสอบเอกสารภายในจำนวนมากกว่า 500,000 หน้าด้วยกันก็อันนี้เนี่ยนะครับเอามาจากที่เขตสังคมณฑลจำนวน6จาก8เขตด้วยกันโดยเหยื่อหลายคนนั้นอ้างว่าถูกวางยาหรือถูกขู่บังคับบางรายเนี่ย
เล่าว่าถูกครอบครัวเนี่ยทุบตีเนื่องจากเขาไปบอกครอบครัวแล้วครอบครัวไม่เชื่อเขานะฮะเพราะเป็นเรื่องของความเชื่อและศาสนานะครับเป็นฝันร้ายของเด็กๆนะบางคนเนี่ยเป็นบาดหลวงที่อยู่ในชุมชนมีความใกล้ชิดกับครอบครัวตอนนี้แรงกดดันเยอะมากไปที่วาติกันไปทางศาสนาจักรไปทางป๊อปฟรานซิสด้วยอยากให้พูดถึงเรื่องนี้กันนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักครู่เดียวช่วงหน้ามีเรื่องที่คุณครูทั้งคุณครูปกติแล้วก็คุณครูใหญ่ในนิวซีแลนด์มีการรวมตัวกัน 30,000 กว่าคนหยุดงานประท้วงเป็นครั้งแรกในรอบ24ปีแต่ว่าหยุดทำไมเดี๋ยวรอติดตามกันช่วงหน้าครับครับ